สวัสดีท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงคอท่านประธานท่านพันปริญญาดร.นิติพัฒน์คุณเจษิตแล้วก็คณะอาจารย์ผู้นำชุมชนศิษย์เก่าแล้วก็สมาชิกที่ร่วมเดินทางกันมาวันนี้ครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมต่างๆเราก็ประสานงานเพื่อจะช่วยเหลือน้องๆที่อยู่ห่างไกลเพื่อแบ่งเบาภาระของทางราชการในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะต่างๆการเรียนการสอนต่างๆให้เด็กได้มีโอกาสได้รับเท่าเทียมกันวันนี้ก็ได้ประสานงานจากศิษย์เก่าครับทำหนังสือไปก็ส่งโครงการไปครับก็ได้การตอบรับและการช่วยเหลือที่ดีที่สุดจนมีวันนี้ก็เป็นวันที่สำเร็จทุกอย่างแล้วก็จะมีทุนการศึกษา75ทุนชุดนักเรียนรองเท้าผ้าใบใหม่แล้วก็สื่อการเรียนการสอนให้น้องๆ75คนทุกคนเหมือนกันครับยินดีกับกิจกรรมที่เคยทำและปฏิบัติเช่นนี้มาหวังไว้ยิ่งว่าทางน้องๆทีมงานที่มาด้วยกันนี้จะสนับสนุนต่อไปแต่ผมก็ขอขอบคุณน้องๆทุกคนแล้วก็ท่านผู้นำทุกคนครับผมในลำดับต่อไปนะครับผมก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคอนะครับผมกราบขอบพระคุณในนามตัวแทนของคณะครูนักเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านที่ร่วมมาในทริปวันนี้เห็นภาพแบบนึงแล้วผมนึกถึงอาจารย์ที่ท่านบังคับให้ผมท่องบทกลอนอยู่หนึ่งบทตอนอยู่ม.ศ.2เป็นหนังสือคู่มือประกอบวิชาภาษาไทยครับเวียนิสวานิสตอนที่ชัยล็อกตัดสินคดีความนะครับบทกลอนอันนั้นท่องเกือบตายครับนึกได้มาใช้วันนี้แล้วครับบทกลอนนั้นมีกล่าวไว้ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นพันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวินเป็นพลังเลิศพลังอื่นทั้งสิ้นเจ้าแผ่นดินผู้ทรงพระกรุณาประดุจทรงวราพรสุนทรจรัสเรืองจรัสยิ่งมกุฏสุดสง่าพระแสงทรงดำรงซึ่งอาญาเหนือประชาประสบกรณิกรขอขอบพระคุณท่านผู้ใจใจดีทุกท่านนะครับยังไงก็ขอฝากชื่อโรงเรียนบ้านดงคอไว้ในหัวใจของท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับอำนาจใดๆในโลกนี้เห็นไม่มีเปรียบปานการศึกษาสร้างคนให้ยิ่งใหญ่ในโลกาสร้างจากคนที่หาค่าไม่มีท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์บุญมากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญคล้อคณะครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและก็ผู้มีเกียรติทุกท่านรวมทั้งสมาชิกมูลนิธิประชาชนอาสานะครับในนามประธานมูลนิธิประชาชนอาสานะครับขอขอบคุณที่มาร่วมงานวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มีโอกาสมาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นความรู้สึกที่คิดถึงอดีตตัวกับผมเองเนี่ยเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดมีสภาพไม่ได้ต่างกันวันนี้อายุ50ปีคิดถึงย้อนหลังวิถีชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากที่เห็นอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสพวกเราจะขออาสาทำความดีตอบแทนคุณบิดินแล้วก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าชีวิตจะหาไม่เราสัญญาว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ให้สังคมรับรู้ว่าพวกเราตัวเล็กๆนี่แหละจะเป็นคนเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับณโอกาสนี้ขอขอบคุณแล้วก็ความทรงจำครั้งหนึ่งนะครับพวกเราสัญญาว่าถ้ามีโอกาสเราจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งณโอกาสนี้เป็นเวลาที่ดีในนามมูลที่ประชาชนอาสาขอเปิดการณบัดนี้ครับขอบคุณครับกิจกรรมดีๆครับมอบทุนการศึกษาน้องๆแล้วก็อุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนดงคอเดินทางนะครับค่อนข้างลำบากแต่หนทางยาวไกลแต่ใจเราก็มาถึงก็สมาชิกก็ไม่ได้หลับได้นอนนะครับมีแต่ใจมาถึงแล้วก็ทีมฟุตบอลประชาชนอาสาตั้งใจมาเล่นเพื่อต้านภัยยาเสพติดให้กับเยาวชนน้องๆดูก็เป็นกีฬาที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีสมาชิกที่ตั้งใจมาไกลครับอยากแนะนำจากท่านสุเมธมาจากลำพูนครับมาด้วยใจครับท่านสุเมธเชิญครับครับเดินทางมาจากลำพูนนะครับก็เป็นตัวแทนของประชาชนอาสานะครับจากลำพูนเหมือนกันครับก็วันนี้ก็ตั้งใจมาครับมาเพื่อน้องๆครับแล้วก็วันนี้ก็ดีใจครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับที่ร่วมกันสู้วันนี้ครับขอบคุณมากครับประชาชนเดินทางสู้เป็นพี่ใหญ่ของทีมนะครับก็ยินดีนะครับได้ร่วมเล่นกับน้องๆนะครับวันนี้ก็ขอเป็นโค้ชขาจะทับไปก่อนแล้วกันนะครับนะครับผมครับแว่นแนนนะครับที่รู้จักกันเป็นงานบุญที่มอบทุนและสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพวกเรารู้สึกยินดีมากขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนเลยครับที่มาร่วมทีมวันนี้ถือเป็นเรื่องงานยันดีที่แมตช์แรกเราชนะแมตช์นี้เราชิงแล้วก็ขอให้เราโชคดีต่อไปครับขอบคุณครับ
สำหรับลูกทีมลูกดังกิดล้อวันนี้ครับนี่ครับพี่กาลุงครับทำงานเป็นครูครับนี่น้องแจ็คครับทำงานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ครับนี่ป้อครับกำลังศึกษาอยู่ครับนี่เรียกครับก็ศึกษาอยู่เหมือนกันนี่น้องไม้ครับศึกษาเป็นนักศึกษาเหมือนกันครับ นี่ครูเจครับเป็นครูครับสี่เศร้านะครับก็สำหรับนี่พี่จ่อยครับเดินทางมาจากกรุงเทพครับสำหรับนี่พี่แว่นครับครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มาเล่นให้ทีมกับลูกหนังติดล้อครับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งเลยครับที่ได้เกียรติมาร่วมทีมกับลูกหนังติดล้อครับผลงานครับก็เล่นดีครับวันนี้ก็รวมตัวทีมกันมาครับทีมละคน2คนครับบนน้ำหนาวครับ